สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันจันทร์ที่14มีนาคมค่ะอยู่กับคุณณทิพย์รดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะค่ำคืนนี้รอติดตามนะคะเพราะว่าในช่วงสักประมาณบ่ายๆของบ้านเราเนี่ยนะคะมีการหารือออนไลน์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่มีความคืบหน้าอันใดแต่ในขณะเดียวกันค่ะทางด้านของผู้นำรัสเซียเองระบุนะบอกว่าถ้าหากว่านานาชาติเนี่ยประกาศมาตรการคว่ำบาตรกับเขานะคะเห็นทีเขาจะต้องมีการชำระหนี้ด้วยค่าเงินรูเบิลเนี่ยแหละซึ่งณปัจจุบันนี้นะคะค่าเงินรูเบิลนั้นปรับตัวซุดลงมาจากมาตรการคว่ำบาตรต่างๆจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะมีค่าน้อยลงทันทีแต่ถ้าหากว่าอยากจะให้ใช้หนี้เขาก็จะใช้เงินสกุลตัวเองนี่แหละจ่ายหนี้ให้กับบรรดาเจ้าหนี้ของรัสเซียค่ะจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่ยังคงต้องติดตามนะคะแล้วเราก็ยังคงมีความหวังด้วยนะคะว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมากยิ่งขึ้นค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะในเรื่องของการลงทุนแน่นอนนักลงทุนจับตาปัจจัยที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยนะคะและขณะเดียวกัน 15-16 มีนาคมนี้การประชุมของเฟดต้องดูแล้วล่ะค่ะว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยนะคะหรือว่าแม้แต่อัตราเงินเฟ้อที่ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะเป็นตัวเร่งในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยด้วยหรือเปล่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็รอประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ปิดบวกขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้นค่ะมูลค่าการซื้อขาย 60,000 กว่าล้านบาทมีต่างชาติซื้อกลับเข้ามาเกือบพันล้านบาทเท่านั้นเองจะเห็นได้ว่ามูลค่าการซื้อขายเริ่มบางตาลงมานะคะรอจับตาสถานการณ์ต่างๆสิ่งหนึ่งที่แน่นอนเลยว่าหลายๆคนไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือเรื่องของสงครามโลกซึ่งประเด็นนี้เนี่ยนะคะทางด้านของประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาก็ออกมาพูดคุยเหมือนกันนะคะโดยเจ้าตัวนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะแห่งสหรัฐอเมริกานั้นระบุบอกว่ามันอาจจะเกิดสงครามโลกได้นะถ้าหากว่ามันเป็นการยกระดับจากรัสเซียยูเครนสู่ระดับของ NATO กับรัสเซียนะคะเป็นประเด็นที่เฝ้าจับตาละค่ะเพราะว่าสถานการณ์ดังกล่าวเชื่อว่าประชากรโลกหรือแม้กระทั่งสถานการณ์ดังกล่าวนั้นประเทศต่างๆทั่วโลกไม่อยากให้เกิดขึ้นรวมไปถึงนักลงทุนด้วยนะคะโดยประเด็นดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะมีการพูดคุยแล้วก็แจ้งกันออกมาค่ะจากทางด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐระบุถึงการประทะกันโดยตรงระหว่างนาโตและรัสเซียจะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3พร้อมยืนยันว่านาโตเองจะปกป้องดินแดนของตนทุกตารางนิ้วแต่จะไม่ทำสงครามกับรัสเซียในยูเครนแน่นอนนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่พยายามป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นพร้อมกันนี้ย้ำชัดเลยว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะไม่ได้รับชัยชนะในสงครามที่ต่อสู้กับยูเครนค่ะผลจากการคว่ำบาตรที่นำโดยสหรัฐอเมริกานั้นจะทำให้เศรษฐกิจของรัสเซียได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงทางด้านของนายเจค ซัลลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐนะคะซึ่งในวันนี้มีกำหนดการประชุมร่วมกับนายหยางเจียฉือนักการทูตระดับสูงของจีนณกรุงโรมที่ประเทศอิตาลีระบุบอกว่าเตือนจีนไว้ก่อนเลยจีนจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์อย่างแน่นอนหากช่วยให้รัสเซียหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรจากกรณีทำสงครามในยูเครนซึ่งหนังสือพิมพ์ Financial Times นั้นเปิดเผยถ้อยคำของนายหลิวเผิงอี้ที่เป็นโฆษกสถานทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันนะคะว่าไม่ทราบเรื่องที่รัสเซียขอความช่วยเหลือด้านยุทธภัณฑ์จากจีนแต่อย่างใดคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวลือมาว่ารัสเซียพยายามที่จะขอความช่วยเหลือจากจีนทั้งในเรื่องของอาวุธนะคะทั้งในเรื่องของการที่จะเข้ามาร่วมลงทุนกันหลังจากที่ถูกนานาชาติปฏิเสธแล้วก็คว่ำบาตรซึ่งทางด้านของนายหลิวเผิงอี้นั้นยืนยันว่าจีนสนับสนุนและส่งเสริมให้ใช้วิธีสันติในการสะสางวิกฤตในครั้งนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการผลักดันให้รัสเซียและยูเครนเดินหน้าในการเจรจาแม้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้เป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากในการสร้างความสงบสุขก็ตามค่ะจะเห็นตัวแปรจากหลายประเทศเริ่มเข้ามามีบทบาทในเรื่องของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะอาจจะทำให้สถานการณ์แย่ลงก็ได้หรือว่าอาจจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นก็ได้ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามค่ะแต่ส่วนหนึ่งเลยที่เราเห็นกันนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนนำไปสู่การคว่ำบาตรหรือว่าแม้แต่ราคาพลังงานราคาน้ำมันนะคะที่มีการปรับตัวสูงขึ้นหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของการระงับที่จะมีการส่งออกก๊าซธรรมชาติกันด้วยค่ะแน่นอนนะคะตรงนี้เป็นปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยเลยที่เราต้องติดตามและมีการคาดการณ์กันด้วยนะคะว่าหากทางด้านของรัสเซียมีการระงับการส่งออกก๊าซไปยังยุโรปนะคะเขาอาจจะทำให้ทั้ง GDP รวมไปถึงภาวะเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อนั้นมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะโดยทางด้านของนักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs ค่ะมีการเปิดเผยการคาดการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจยุโรปนะคะในกรณีที่รัสเซียจำกัดหรือว่าระงับการส่งออกก๊าซธรรมชาติให้กับยุโรปเนื่องจากวิกฤตการขับ การขัดแย้งนะคะในยูเครนหลังจากก่อนหน้านี้ค่ะนายอเล็กซานเดอร์โนวัครองนายกรัฐมนตรีรัสเซียเขามีการประกาศเตือนนะคะรัสเซียอาจตัดสินใจระงับการส่งออกก๊าซธรรมชาติให้กับเยอรมนีและประเทศในยุโรปผ่านท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1 ค่ะโดย Goldman Sachs เขามีการระบุด้วยนะคะว่าปัจจุบันยุโรปใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตพลังงาน 25% และรัสเซียเป็นผู้ส่งออกก๊าซราว 1/3 ที่ยุโรปนำเข้าดังนั้นนะคะผลกระทบใดๆที่เกิดขึ้นต่อการนำเข้าก๊าซธรรมชาติของยุโรปอาจส่งผลรุนแรงต่อผลผลิตทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนได้ค่ะขณะที่หัวหน้าทีมนักเศรษฐศาสตร์ของ Goldman Sachs นะคะนายสเวนยารีสเตนเขามีการออกมาเปิดเผยด้วยหลังจากประเมินข้อจำกัดด้านซัพพลายก๊าซธรรมชาติและแรงกดดันเชิงบวกต่อมูลค่าเพิ่มรวมนะคะในยูโรโซนและสหราชอาณาจักรแล้วคาดว่าราคาก๊าซที่สูงขึ้นจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ปรับตัวลดลง 0.6% สำหรับยูโรโซนและลดลง 0.1% สำหรับสหราชอาณาจักรเมื่อเทียบกับการคาดการณ์เดิมค่ะซึ่งหากซัพพลายก๊าซธรรมชาติไม่ประสบปัญหาเพิ่มเติมด้วยขณะเดียวกันนะคะก็ยังระบุอีกด้วยว่าเยอรมนีนั้นพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียมากอาจได้รับผลกระทบมากกว่าประเทศอื่นๆโดยตัวเลข GDP นะคะอาจจะมีการปรับลดลงไปอีก 0.9% ค่ะตอนนี้นะคะทางด้านของรัสเซียเองก็พยายามที่จะขอความช่วยเหลือจากบรรดาชาติพันธมิตรที่เหลืออยู่นะคะที่อาจจะไม่ได้ลงมติในการร่วมคว่ำบาตรรัสเซียในช่วงก่อนหน้านี้อย่างเช่นอินเดียให้มาร่วมลงทุนด้านน้ำมันนะคะกับรัสเซียหรือไม่ในขณะที่ฝากฝั่งจีนเองซึ่งถือได้ว่าเป็นชาติพันธมิตรก่อนหน้านี้ก็ประสบปัญหาเรื่องของโควิด -19 นะคะต้องจับตาด้วยเพราะว่าน่าจะไปส่งผลต่อทิศทางของวิกฤตเรื่องของอุปทานระดับโลกด้วยเช่นเดียวกันละค่ะเอาไปดูกันต่อนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่หลายหลายคนให้ความสนใจในการลงทุนนั่นก็คือเรื่องของสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีนะคะที่มามีบทบาทในช่วงจังหวะเวลาสำคัญระหว่างสงครามรัสเซียกับยูเครนในขณะที่สัปดาห์นี้ก็ต้องจับตาด้วยเพราะว่าความผันผวนนั้นเกิดขึ้นแน่นอนนะคะมีประเด็นเรื่องของการเตรียมขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่อาจจะกดดันต่อราคาค่ะเรามาตรวจสอบกันที่ประเด็นแรกกันเลยนะคะล่าสุดนั้นทางด้านของญี่ปุ่นเองมีการเรียกร้องให้กระดานเทรดคริปโตเนี่ยเข้าไประงับการทำธุรกรรมที่จะไปช่วยเหลือในเรื่องของรัสเซียกับยูเครนนะคะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานถึงแถลงการร่วมของกระทรวงการคลังญี่ปุ่นและสำนักงานบริการทางการเงินของญี่ปุ่นในวันนี้ค่ะที่ขอให้ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีไม่ดำเนินธุรกรรมสินทรัพย์คริปโตของรัสเซียและเบลารุสซึ่งถูกอายัดสินทรัพย์ตามมาตรการคว่ำบาตรนะคะพร้อมกันนี้ค่ะห้ามถ่ายโอนเงินโดยใช้สินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีด้วยโดยสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าสำนักงานบริการทางการเงินของญี่ปุ่นและสมาคมตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์คริปโตและสินทรัพย์เสมือนของญี่ปุ่นนั้นกำลังหาวิธีพิจารณาไม่ให้สินทรัพย์ดิจิทัลกลายเป็นช่องโหว่ในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรในครั้งนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าในกรณีของการเทรดคริปโตหรือว่าการแลกเปลี่ยนโอนย้ายระหว่างกันตอนนี้เนี่ยมันไม่สามารถทราบตัวบุคคลนะคะที่3ได้นะคะทำให้มันเป็นอิสระก็ต้องรอจับตาว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ในขณะเดียวกันค่ะระหว่างที่มีบทบาทในเรื่องของรัสเซียกับยูเครนนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นบทบาทสำคัญในเรื่องของเสถียรภาพการเงินโลกทางด้านของสหภาพยุโรปหรือว่า EU ค่ะโดยคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและการเงินประจำสภาสหภาพยุโรปนั้นก็มีการลงกำหนดในกรอบทำงานใหม่ที่ชื่อว่าไมก้านะคะในการกำกับดูแลสินทรัพย์สกุลเงินคริปโตเคอเรนซีซึ่งหลายฝ่ายมองว่าการกระทำเช่นนี้เนี่ยเป็นการเร่งผ่านร่างกฎหมายที่จะทำให้สกุลเงินคริปโตเคอเรนซีอย่างเช่น Bitcoin และ Ethereum ถูกแบนออกไปจากตลาดยุโรปค่ะหลังจากที่มีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำด้านความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมเข้ามาพิจารณานะคะโดยเป็นการจำกัดหรือว่าแบนใช้สกุลเงินดิจิทัลที่ใช้กระบวนการ Proof of Work ซึ่งเป็นหลักการทำงานที่ Bitcoin และ Ethereum ใช้งานอยู่เป็นหลักค่ะอาจจะเหมือนยังไม่สุดนะจะสนับสนุนก็สนับสนุนไม่สุดอาจจะแบนก็ยังแบนไม่สุดเหมือนกันนะคะดังนั้นเองมันอาจจะอยู่ในภาวะครึ่งๆกลางๆแบบนี้ค่ะใครที่ลงทุนหรือว่าแม้แต่ที่จะดูว่านำไปใช้ธุรกรรมต่างๆในหลากหลายประเทศเขาก็ต้องมีการพิจารณากันอย่างรอบคอบในประเด็นนี้กันด้วยนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามกันเลยในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่บอกกันไปว่าตอนนี้หลากหลายประเทศเริ่มปรับตัวสูงขึ้นแน่นอนนะคะเป็นที่มาที่อาจจะทำให้ต้นทุนของการผลิตปรับเพิ่มขึ้นพอต้นทุนขึ้นแบบนี้ค่ะแน่นอน ราคาข้าวของที่เกิดขึ้นนะคะก็อาจจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นด้วยวันนี้อัปเดตกันนะคะจากทางด้านของออสเตรเลียรวมไปถึงอังกฤษกันด้วยค่ะที่ออกมาบอกนะคะว่าอาจจะต้องมีการปรับราคาสินค้าขึ้นไม่อย่างนั้นเองภาคธุรกิจอาจจะมีการปิดตัวได้ค่ะทางด้านของสำนักข่าวบูมเบิร์กมีการรายงานนะคะว่าค่าของชีพของชาวออสเตรเลียได้กลายมาเป็นจุดสนใจเพิ่มมากขึ้นขณะที่ภาวะเงินเฟ้อนั้นบั่นทอนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลกค่ะทางด้านของประธาน SPC นะคะนายโรเบิร์ตไกรส์มีการเปิดเผยนะคะว่าบริษัทของเขาเนี่ยเป็นบริษัทผลิตอาหารกระป๋องรายใหญ่ของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับทางด้านของหนังสือพิมพ์ Financial นะคะบอกว่าราคาถั่วอบกระป๋องแล้วก็สปาเกตตี้กระป๋องซึ่งอยู่ในกลุ่มอาหารหลักประมาณ100ชนิดของชาวออสเตรเลียมีแนวโน้มราคาจะปรับตัวสูงขึ้นมากถึง 20% ค่ะโดยเขาบอกว่าบริษัทเนี่ยไม่มีทางเลือกนอกจากปรับขึ้นราคาสินค้าเพื่อบรรเทาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นไม่เช่นนั้นต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ธุรกิจอาจจะล้มได้ค่ะโดยราคาเชื้อเพลิงข้าวสาลีและบรรจุภัณฑ์เช่นกระป๋องนะคะก็มีราคาเพิ่มสูงขึ้นถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สร้างแรงกดดันด้านราคาให้กับบริษัทขณะเดียวกันมาดูฝั่งอังกฤษกันบ้างผู้ผลิตของอังกฤษเนี่ยเขาก็มีการออกมาเปิดเผยเช่นเดียวกันนะคะว่าจะมีการปรับขึ้นราคาสินค้าสูงสุดในรอบ22ปีตั้งแต่ปี2543เลยล่ะค่ะโดยทางด้านของผลสำรวจมีการเปิดเผยนะคะว่าผู้ผลิตในอังกฤษที่ปรับขึ้นราคาสินค้านั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการนับตั้งแต่ปี2543ตอกย้ำนะคะถึงความท้าทายด้านเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางอังกฤษต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้โดยข้อมูลจากผู้สำรวจนะคะบอกว่าผู้ผลิต 58% ปรับขึ้นสินค้ามาตั้งแต่ต้นปี 2565 เพิ่มขึ้นจาก 52% ณ สิ้นปี 2564 ค่ะโดยตัวเลขดังกล่าวนะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 5และยังเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการเก็บข้อมูลผลสำรวจราคาสินค้าเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2543 ค่ะนี่แหละค่ะคือหลายๆปัจจัยนะคะที่นักลงทุนทั่วโลกค่อนข้างกังวลใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัสเซียยูเครนนะคะหรือแม้กระทั่งประเด็นอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวสูงขึ้นจนอาจจะนำไปสู่ภาวะ stagflation หรือว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วแต่ว่าเศรษฐกิจของประเทศทั่วโลกนั้นอาจจะเกิดภาวะชะงักงันหรือว่ากำลังซื้อหดตัวลงไปนะคะซึ่งอาจจะกลายเป็นวิกฤตครั้งใหม่ละค่ะดังนั้นภาพรวมต่างๆเหล่านี้นะคะจะส่งผลต่อทิศทางของการลงทุนของตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้อย่างไรกันบ้างช่วงหน้ากลับมาประเมินสถานการณ์กันค่ะตลาดหุ้นไทยวันแรกของสัปดาห์นะคะปิดบวกมาเล็กน้อยเท่านั้นค่ะสัญญาณจากต่างชาติก็ซื้อเข้ามาเล็กน้อยเท่านั้นนะคะท่ามกลางในสัปดาห์นี้มีอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องติดตามก็คือในเรื่องของการประชุมของเฟดที่จะมีท่าทีต่อในเรื่องทั้งเงินเฟ้อแล้วก็อัตราดอกเบี้ยด้วยดังนั้นทิศทางจะเป็นอย่างไรพูดคุยเพิ่มเติมค่ะกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดค่ะสวัสดีค่ะพี่สุเชษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพนคุณหญิงครับสวัสดีค่ะดูเหมือนว่าสัปดาห์นี้นะคะการเทรดหรือว่าการลงทุนในตลาดหุ้นไทยจะเป็นสัญญาณของการประคองตัวเพื่อรอหลายๆปัจจัยนะคะเราประเมินปัจจัยที่ต้องติดตามพร้อมกับแนวโน้มการลงทุนยังไงบ้างคะปัจจัยที่จะส่งผลกระทบเนี่ยน่าจะเป็นวันที่16นะฮะ15/16เพราะเฟดนั้นจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยประมาณเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเนี่ยในแง่มันเป็นแค่ปัจจัยที่รอเฝ้ารอเฉยๆผมคิดว่าทุกคนเนี่ยคงตัดสินใจแล้วล่ะว่าเฟดคงขึ้นอัตราดอกเบี้ยประมาณ 0.25นะก็ขึ้นไปตามรอบเท่านั้นเองซึ่งก่อนหน้านี้บอกว่าจะขึ้น 0.50 เนี่ยยังไม่มีสถานการณ์รัสเซียยูเครนนะครับแต่พอมีสถานการณ์สงครามเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ผมคิดว่าเรื่องอัตราดอกเบี้ยคงรับรู้กันละนะครับแต่ประเด็นของปริมาณการซื้อขายที่เฝ้ารอนะครับหดตัวลงมาจากระดับแสนล้านเป็นระดับ 50,000 60,000 70,000 อยู่ตรงเนี้ยเป็นการเฝ้ารอเพื่อให้จบสถานการณ์นั่นเองประเด็นที่สองเนี่ยมันมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอันหนึ่งก็คือพยายามที่จะมีการคุยกันระหว่างเยอรมันตุรกีในการแก้เข้าไปช่วยการแก้ไขปัญหาเนี่ยนะเลยทำให้ตลาดหุ้นในยุโรปในอเมริกาปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นผมคิดว่าใกล้เต็มที่แล้วสำหรับสถานการณ์เพราะว่าดูจากตลาดในยุโรปในอเมริกาเนี่ยหลายวันที่ผ่านมาตลอดตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วจนถึงต้นสัปดาห์นี้เริ่มมีสัญญาณในทิศทางที่ดีขึ้นก็คือลงไม่ได้ลงลึกขึ้นก็ขึ้นมาในระดับที่ค่อนข้างมากนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ลงไปค่อนข้างลึกเพราะนั้นมองถึงว่าผมถือว่าทั้งสองปัจจัยเนี่ยเป็นปัจจัยที่พอปัจจัยดอกเบี้ยก่อน ปัจจัยดอกเบี้ยเนี่ยคงจะจบในวันพุธเรียบร้อยคงไม่มีอะไรละนะฮะในขณะที่ปัจจัยของทางการที่จะเป็นสงครามเนี่ยน่าจะเป็นในทิศทางบวกมากกว่าทิศทางลบครับเพราะนั้นข้อแนะนำก็คือมีหุ้นอยู่โฮหน่อยนะครับแล้วก็เลือกกลุ่มอุตสาหกรรมหน่อยกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าจะเลือกก็เป็นแบงก์ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมค่า BDID กลุ่มเดินเรือจะดีนะครับราคาน้ำมันจะแกว่งโรงพยาบาลเนี่ยในแง่ของกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลใหญ่จะได้เปรียบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีเป็นโควิดแล้วก็จะมีมาตรการอันหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราต้องไปรักษากันเองนะและจะเข้าสู่กระบวนการที่ทำให้โรงพยาบาลเอกชนได้รับผลพวงค่อนข้างดีครับกลุ่มของพาณิชย์ในแง่ของกลุ่มพาณิชย์เนี่ยอยู่ในหมวดของพวกดิโอโฮมพวกโฮมโปรอะไรพวกนี้ได้เปรียบระดับราคาน่าจะปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้ครับก็เป็น3กลุ่มหลักๆนะครับที่ 3-4 กลุ่มหลักๆที่เป็นลักษณะของการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นอ้อมีกลุ่มหนึ่งที่จำได้เป็นกลุ่มของพวกขนส่งนะฮะ III Triple I JWD WICE ในยอดขายเป็นลักษณะของการเติบโตนะครับเป็นยอดขายสำหรับการเติบโตก็ทั้ง3ตัวก็น่าสนใจครับระดับราคาเป้าหมายอยู่ประมาณสัก 20-25 บาทนะฮะในกลุ่มพวกนี้ครับผมครับแล้วถ้าแบงก์ใหญ่เดินเรือแล้วก็โรงพยาบาลล่ะคะเจาะเป็นรายตัวจะเป็นตัวไหนบ้างคะถ้าเป็นแบงก์ใหญ่คงหนีไม่พ้นเป็น3แบงก์ใหญ่ในขุนพลเนี่ยเป็นกสิกรลำดับหนึ่งนะครับไทยพาณิชย์แล้วก็ตามด้วยตัวของแบงก์กรุงเทพในความคิดของผมเนี่ยทิสโก้ไปไหนไม่ได้ไกลฮะทิสโก้จากระดับราคาเนี้ย9.9 บาท97 บาทเนี่ยไปได้ก็103 บาท110 บาทน้อยนะเพราะนั้นทิสโก้ผมว่าถ้าเล่นด้วยเงินเป็นผลก็แล้วแต่ถ้าเล่นด้วยการถือเนี่ยผมว่ากสิกรไปได้ไกลไทยพาณิชย์เนี่ยต้องขึ้นยานแม่ฮะเพราะยานแม่จะเข้ามาเทรดนะฮะเพราะนั้นก็ต้องดูยานแม่ส่วนแบงก์เทพก็โอเคนะครับในขณะที่กลุ่มพาณิชย์เนี่ยกลุ่มเดินเรือหุ้นเนี่ยเดินเรือเนี่ยโดยปัจจัยพื้นฐานหลักเลยเนี่ยจะประกอบด้วยหุ้นของตัวพีเซียที่ระดับราคาประมาณ 23-25 บาทเป้าหมายในตัวของRCL ระดับราคาประมาณ 55 บาทถึง 60 บาท TTA เนี่ยระดับราคาตอนนี้อยู่ประมาณ 10 บาท 11 บาทเนี่ยเป้าหมายอยู่ที่ 13 บาทถึง 15 บาทนะครับส่วนหุ้นตัวเล็กในตัวนี้เป็นจุดทาเนี่ยนี่ได้จากค่า BDI นะฮะค่า BDI เนี่ยขณะนี้อยู่ประมาณ 2,700 เป้าหมายนั้นอยู่ที่ 3,500 เพราะนั้นในจุดทาเนี่ยที่ระดับราคาประมาณสัก1.80 บาทก็จะเป็นเล่นเก็งกำไรฮะในตัว B นะครับก็เช่นเดียวกันเล่นเก็งกำไรครับผมส่วนพาณิชย์เนี่ยที่ดูดีผมแบ่งเป็น3ส่วนหนึ่งเนี่ยพวกซิงเกอร์เมกาเซบายเอสซีเอ็มพวกเนี้ยชุดเนี้ยไปในทิศทางค่อนข้างดีนะครับไปในทิศทางค่อนข้างดีอีกชุดหนึ่งเป็นชุดโปโบโฮมโปรดิโอโฮมอีกชุดหนึ่งนี่คือชุดที่2และชุดที่3ตัวบนเนี่ยผมชอบคอมเซเว่นดูค่อนข้างโดดเด่นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งขอเป็นตัวแมคโครแล้วกันนะครับที่ระดับราคาเนี่ยผมว่ายืนได้ครับผมครับค่ะถ้าเรามองภาพทางเทคนิคกันบ้างนะคะพี่สุเชษฐ์คะตอนนี้เนี่ยเราประเมินแนวโน้มตลาดหุ้นไทยยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือเปล่าคะหรือว่าช่วงนี้เป็นไซด์เวย์ดาวน์แล้วคะไอ้ดาวเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวสงครามที่ไล่ลงไปแล้วดัชนีเราลงไปต่ำที่1580แล้วล่ะค่ะนะแล้วตอนนั้นเรางัดขึ้นมาจาก1580เนี่ยตอนนี้มันเล่นที่บริเวณ1660นะครับมันยังมีการแกว่งตัวขึ้นอยู่กับคือถ้ามองเครื่องไม้มือทางเทคนิคเอาเทคนิคจับเอาเครื่องไม้มือเทคนิคมาช่วยเลยแล้วกันอย่างนั้นเนี่ยสโลว์สโตนในระดับเซตในระดับเดย์เนี่ยอยู่ที่ระดับ54ถือว่าเป็นบวก RSI อยู่ระดับ47ถือว่าเป็นบวกและเป็นขาขึ้นไม่ใช่เป็นขาลงเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ระดับ1660เนี่ยเป้าหมายของเขาเนี่ยก็คือระดับ1680 1,700 ตรงนั้นยังเป็นเป้าหมายอยู่เป้าหมายเนี่ยมันเป็นในทิศทางค่อนข้างดีแล้วนี้ถ้าเราเอาปัจจัยพื้นฐานมาประกอบอัตราดอกเบี้ยรู้เหลือแล้วสงครามยูเครนน่าจะเป็นในทิศทางที่เพิ่มขึ้นอยู่แล้วทิศทางของอุตสาหกรรมต่างๆน่าจะเป็นในทิศทางที่ดีราคาน้ำมันลดตัวลงมาแล้วราคาทองลงไปลึกลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะมีเม็ดเงินเข้าเพราะนั้นโอกาสการที่เส้นเด็กจะขึ้นไปทดสอบตัวบนเป็นขาขึ้นนะขาขึ้นมากกว่าขาลงมีเงื่อนไขอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องดอกเบี้ยไม่ต้องคุยกันเรื่องดอกเบี้ยคงจบไปแล้วล่ะมีเงื่อนไขอยู่เรื่องเดียวคือการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จมีสงครามใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้มีเรื่องเดียวเท่านั้นเองไอ้เรื่องนี้จะทำให้เส้นเด็กเป็นลักษณะการแกว่งค่อนข้างมากแต่ในโลกนี้ทุกคนเนี่ยแม้กระทั่งผมเองเนี่ยผมก็นี่19 วันก็คุยกันแล้วว่า19 วันแล้วสงครามมาแต่ผมว่ามันน่าจะจบอ่ะ แต่ไม่รู้จบเมื่อไหร่ไอ้ตัวที่ไม่รู้จบเมื่อไหร่เนี่ยมันทำให้ปริมาณการซื้อขายเกิดความไม่แน่ใจเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเห็นบรรยากาศอันนึงที่สำคัญแต่ตอนนี้เห็นบรรยากาศอันนึงที่สำคัญคือทองลงหนักนะทองลงหนักทองลงแบบขึ้นอัตราดอกเบี้ยแน่ๆทองลงอยู่แล้วสงครามจบแล้วราคาน้ำมันอ่อนตัวลงแล้วนะครับอะไรก็แล้วแต่เหล่านี้มันเป็นปัจจัยที่เป็นปัจจัยบวกกับเซ็ตครับเป้าหมายเซ็ต1680ฮะ1680งานรีเสิร์ชออกเนี่ยของบริษัทออกเนี่ย1670 1680งั้นนะครับผมครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะพี่สุดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยอาจจะอยู่บนความคาดหวังแล้วก็การรอคอยด้วยนะคะคาดหวังว่าสงครามจะจบโดยเร็วแล้วก็รอคอยว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย 0.25 จะขึ้นจริงๆตามที่พูดไว้หรือเปล่านะคะแต่ว่าทั้งความคาดหวังหรือว่าการรอคอยยังมีโอกาสที่นักลงทุนจะเข้าไปลงทุนได้ถึง5กลุ่มอุตสาหกรรมที่พี่สุเชษฐ์แนะนำกันไปค่ะค่ะก็ประเมินสถานการณ์กันนะคะอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะได้จัดพอร์ตการลงทุนได้อย่างเหมาะสมนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันบ้างนะคะมีทางเลือกการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดหุ้นเวียดนามแล้วก็โอกาสในการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ่ายสินเชื่อบ้านมาฝากกันค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคารใครที่มองหาทางเลือกการลงทุนอย่างต่างประเทศนะคะตอนนี้มีหุ้นซูเปอร์สต็อกนะคะที่จะเข้าไปลงทุนได้ในตลาดหุ้นเวียดนามกันด้วยค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงมีการออกมาเปิดเผยด้วยนะคะแนวโน้มตลาดหุ้นเวียดนามที่มีการเติบโตดีค่ะดังนั้นเองตอนนี้เลยอาจจะมีการเข้าไปลงทุนเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะโดยทางด้านของคุณบรรณรงค์พิชยากรนะคะกรรมการผู้จัดการอาวุโสกิจการค้าหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะมีการเปิดเผยนะคะว่าตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือว่า DR ที่หลักทรัพย์บัวหลวงเป็นผู้ออกเจ้าแรกของไทยเมื่อปลายปี 2561 โดยใช้สัญลักษณ์ว่า E1VFVN3001 ที่อ้างอิงกองทุนรวม ETF อ้างอิงดัชนี VN30 หุ้นชั้นนำ30 บริษัทแรกในเวียดนามได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดนะคะเลยมีการต่อยอดความสำเร็จในการเปิดตัว DR จำนวน 5 ตัวภายในปี 2565 ค่ะประเดิมตัวแรกนะคะ DR Diamond ใช้สัญลักษณ์ว่า FUEVFVND01 อ้างอิงดัชนี VN Diamond นะคะเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปหุ้นซูเปอร์สต็อกของเวียดนามผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยสกุลเงินบาทค่ะจุดเด่นนะคะก็คือสามารถลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามได้โดยไม่ติดข้อจำกัดข้อที่2ก็คือลงทุนหุ้นเวียดนามชั้นนำ17ตัวทั้งกลุ่มการเงินกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยลงทุนได้ง่ายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะซื้อขายแบบเรียลไทม์ไม่มีพักกลางวันนะคะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมด้วยและที่สำคัญออกโดยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตนะคะ AA จาก Fitch Ratings ค่ะสามารถจองซื้อ IPO กันได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง24มีนาคมนี้ค่ะก็เป็นการมองหาโอกาสการลงทุนที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะหลังจากที่หลายๆคนบอกว่าเวลาอยากลงทุนในเวียดนามเนี่ยมันมีทางเลือกน้อยเหลือเกินนะคะเอาไปดูกันต่อค่ะสำหรับใครที่มีวงเงินสินเชื่อมากกว่า1ล้านบาทขึ้นไปแล้วต้องการประหยัดการจ่ายดอกเบี้ยนะคะแล้วก็สามารถรีไฟแนนซ์ได้ต้องฟังทางนี้แหละค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของธนาคารออมสินนั้นเขามีโปรโมชั่นดีๆเกี่ยวกับสินเชื่อบ้านในการที่จะมารีไฟแนนซ์ค่ะซึ่งในปีแรกนั้นสามารถจ่ายเริ่มต้นได้เพียงแค่ 2,500 บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะเป็นสินเชื่อเคหะสำหรับซื้อสร้างต่อเติมซ่อมแซมบ้านหรือว่ารีไฟแนนซ์จบในเงื่อนไขเดียวค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะเฉพาะกรณีรีไฟแนนซ์วงเงินกู้สินเชื่อเคหะต้องคงเหลือ1ล้านบาทขึ้นไปปีแรกผ่อนชำระเพียงแค่ล้านละ 2,500 บาทต่อเดือนอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 1.75% สามารถยื่นกู้ภายในวันที่30เมษายนอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31พฤษภาคมนะคะคุณสมบัตินะคะก็คือเป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคารมีอายุครบ20ปีขึ้นไปเมื่อรวมกับอายุผู้กู้ในระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน70ปีมีอาชีพและรายได้แน่นอนส่วนกรณีที่จะกู้ร่วมกับบุคคลอื่นค่ะถ้ามีความสัมพันธ์ในลักษณะครอบครัวคู่สมรสบุตรบิดามารดาพี่น้องนะคะร่วมบิดามารดาเดียวกันไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมแต่ถ้าหากกู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจากนี้ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคนนะคะนี่ก็เป็นรายละเอียดที่นำมาฝากกันค่ะปิดท้ายข่าวดีค่ำคืนนี้นะคะพรุ่งนี้ราคาน้ำมันเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอลมีการปรับลดราคาลง40สตางค์ต่อลิตรค่ะสบายใจนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้ 4 ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ